สวัสดีทุกคนด้วยนะครับบอยยูกิเองนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงปัญหาระดับชาติกันนะครับผมบ้าไม่ใช่ปัญหาแบบนั้นผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอคำถามจากเพื่อนๆที่ห่างหายไปนานหรือไม่ค่อยได้เจอกันบ้างว่าเป็นไงบ้างเขาเป็นไงบ้างเนี่ยมันเป็นคำรวบของเขาว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับทุกๆคนแล้วถ้าเจอคำถามประเภทเป็นไงบ้างแล้วเนี่ยทุกคนจะทำยังไงครับใช่มันจะตอบไม่ค่อยถูกเว้ยแบบเจอคำถามแล้วแบบน้ำไหลเย็นเห็นตัวปลาแห่เกี่ยวไหมไม่แห่แห่ยังผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นเว้ยเมื่อก่อนผมเองก็ไม่ค่อยได้สังเกตกันจนพักหลังเนี่ยได้มีโอกาสติดต่อสื่อสารกับเพื่อนที่แบบไม่ได้เจอกันมานานบ้างแล้วแบบแทบจะทุกคนเลยก็ว่าได้ที่จะถามคำถามเดียวกันว่าเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างไอ้คือก็เข้าใจแหละเว้ยว่าเขาแบบเป็นห่วงว่าเขาอยากรู้ความเป็นไปถึงชีวิตความเป็นมาณปัจจุบันและเรื่องต่างๆว่าเฮ้ยเราเป็นยังไงบ้างมีความสุขดีหรือเปล่าถามสารทุกข์สุขดิบถามสารทุกข์สุขดิบอะไรต่างๆมากมายเกี่ยวกับเราเพราะว่ามันขาดการติดต่อมานานไงแต่แบบเป็นไงบ้าง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 คือแบบแกเราต้องตอบว่าไงวะอารมณ์แบบเหมือนคำถามว่าทำอะไรอยู่อะแกเราต้องตอบว่าไงวะคำถามอารมณ์แบบทำอะไรอยู่เนี่ยนะทำอะไรอยู่เชื่อทำอะไรอยู่เนี่ยนะ fuck โทรศัพท์เข้าเร็วปะใช่ไม่เจอนานเป็นไงบ้างชิบหายแล้วไงว่าแล้วต้องมีคำถามแบบนี้มาพูดไม่ทันขาดคำตอบว่าไงวะสบายดีเหรอแต่เราก็ไม่ได้สบายขนาดนั้นปะวะก็จะหาว่ากูตอแหนปะวะถ้าตอบว่าช่วงนี้ชีวิตแย่มากเขาก็จะมองกูว่าเป็นคนที่ชีวิตไม่พัฒนาดีวะอยู่กับที่เอาไงดีวะแต่ตอนนี้มันก็ไม่แย่นะแต่ที่ผ่านมาตั้งแต่ไม่ได้คุยกันตั้งนานมันก็เกิดเรื่องเยอะแยะขึ้นมาที่กูเล่ายังไงวะมันก็ไม่ใช่ปะวะไหนจะเรื่องของไอ้ส้มไหนจะเรื่องของไอ้จอร์ดโอ้ยเย้ยจะบ้าเอาเป็นว่าตอบแบบส่งง่ายๆไปก่อนแล้วกันเอาวะก็ดีเห็นไหมครับว่ามันเป็นปัญหาระดับชาติขนาดไหนและทุกคนมีวิธีตอบเพื่อนๆที่ถามเข้ามาอย่างนี้ว่ายังไงกันบ้างครับเรามาแชร์เทคนิคของแต่ละคนได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับผมแล้วก็หลังดูคลิปจบอย่าลืมคอมเมนต์วิธีการของตัวเองด้วยนะครับว่าถ้าคนมาถามอย่างเงี้ยคุณจะตอบว่ายังไงถ้าเป็นวิธีของผมนะสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงเหมือนกันผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบเนี้ยวิธีที่1ถามกลับไปอ๋อแล้วแกเป็นไงบ้างวิธีที่2หัวเราะกบเกลื่อนวิธีที่3ตอบแบบพระเอกคืออยากจะบอกว่าชีวิตที่ผ่านมาก็มีเรื่องเศร้าเข้ามามากมายแต่สุดท้ายคนเราก็ต้องผ่านมันไปได้อยู่ดีเพราะความเจ็บปวดที่เกินทนมันจะหลอมคนให้ทนทานจนเรามีวันนี้ได้เพราะความเจ็บปวดที่ผ่านมาในวันๆแล้วก็ถ้าถามถึงตอนนี้ก็ดีนะวิธีที่4ตอบตามความจริงมึงกูอยากจะเล่าให้ฟังเว้ยคุยกูอยากเล่าให้ฟังมานานแล้วเว้ยคือเรื่องมีอยู่ว่าเว้ยตอนแรกเนี่ยโอเคเริ่มจากตอนแรกเลยนะคือน้องจิ๊บเนี่ยเขาเข้ามาก่อนเว้ยแล้วเขาเข้ามาคุยเว้ยแล้วทีเนี้ยเขาทิ้งกูไปเว้ยกูไม่โอเคหรอกเว้ยที่เขาเป็นอย่างเงี้ยแต่มึงเข้าใจป่าวว่าน้องเขาเองก็มีเรื่องให้ต้องคิดให้ต้องทำแล้วน้องเขาก็ไม่สะดวกน้องเขาไม่ว่างแล้วเราให้ทำไงวะคือกูก็ไม่รู้จะทำไงเว้ยกูคิดว่า five hours later ไม่เว้ยแต่ตอนนี้กูก็โอเคแล้วสบายดีวิธีที่5แบฮะสวัสดีครับพวกเราแบฮะวิธีที่6จบแบบเจ็บฮะคืออะไรอ่ะTo fast, no. 'Cause nothing really lasts. Yeah, I think I need some time.